สวัสดีค่ะวันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องของคำสบดนะคะอ่าถ้าเกิดคนไทยที่ไม่รู้ว่าคำสบดคืออะไรนะคะ mm. ก็คือเวลาที่เราโกรธหรือเราโมาโหอะไรแล้วเราก็สบดออกมาค่ะนะก็คือคำด่านั่นแหละคะ่ะคำหยาบนะคะทีนี้เนี่ยพี่หมูจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูดคำหยาบนะคะแต่ว่า คนเราก็ต้องมีการโกรธใช่ไหมคะวันนี้จะมาสอนคำสบทนะคะในภาษาสวีเดนเรียกว่า swordum หรือว่าอีกคำหนึ่งก็คือ s w e a r อูนะคะคำพวกนี้มันมีหลายคำนะแต่พี่หมูก็จะสอนคำที่แบบว่า,าไม่หนักมากนะคะอย่างเช่นเริ่มต้นที่เราจะดุเด็กเนาะเราจะดุเด็กเราก็จะพูดว่าน่ๆน่น่ ทำไม่ได้นะอันนี้เนี่ยเป็นคำที่แบบว่าอ่อนมากๆเลยนะคะเราจะพูดคำว่าฟีฟีฟีนะดุเด็กหรือดุหมาดุแมวนะคะเลยบอกว่าฟีฟีฟีนะคำต่อไปนะคะคำว่าฮุดตอนเคยได้ยินไหมคะฮุดตอนคือเลขสิเนี่แหละค่ะ ในภาษาสวีเดนเลข17เ็นี่ยเป็นคำสบทนะคะเป็นคำด่าอย่างหนึ่งนะเวลาโมโหเนี่ยฟีฮุตตอนหรือฮุตตอนออกโซนะคะเหมือนประมาณว่าอืมไอ้บ้าอะไรประมาณนี้นะ,ะหรือจะมีอีกคำานี่นะคะทูซันนะฟีทูซันหรือทูซันออกโซนะ เป็นคำที่แบบว่าไม่หนักมากนะคะแล้วก็สามารถพูดได้แบบว่าสะดวกปากด้วยนะเพราะมันเป็นตัวเลขเนะ <c oughs> เอาลองไปใช้ดูนะคะถ้าใครที่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูดคำคำหยาบมากๆนะคะลองดูค่ะถ้าชอบกดไลค์นะคะแล้วก็ติดตามพี่หมูด้วยนะคะในทุกช่องนะมีทั้ง YouTube ทั้ง Facebook แล้วก็ TikTok นะสวัสดีค่ะ